นายภูสิทธิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและนางดานิตาสมจิตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานรับสิ่งของบริจาคในงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาติประจำปี2567ณบริเวณด้านหน้าสาลากลางจังหวัดพิษณุโลกเพื่อนำไปเป็นของรางวัลในการออกร้านกาชาติพาโชค ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลกประจำปี2567ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง20มกราคม2567รวม15วัน15คืนณบ,บริเวณสารากางจังหวัดพิษณุโลกเพื่อหารายได้ไว้ใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกต่อไปการจัดกิจกรรมออกร้านกาชาดพาโชคเป็นการหารายได้ไว้ใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2567 ทั้งด้านการบรรเทาทุกผู้ประสบสาธารณภัยด้านบริการโลหิตการสังคมสงเคราะห์ผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสผู้สูงอายุผู้พิการรวมถึงส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนมามัยของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นที่สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานีนายธีรพัฒน์คชมาศผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิดการแข่งขนันฟุตบอล VIP ครั้งที่1ประจำปี2566ระหว่างวันที่7ถึง11ธันวาคม2566 โดยมีดรนัชรัตน์กร่มทวีประธานสหาพาันธ์ฟุตบอลว i p ีโลกนายอารง์กฎวรารกีร้องผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนนักฟุตบอลและเจ้าหน้าที่จาก16ประเทศเข้าร่วมพิธีเปิดเพื่อเป็นการโปรโมตจังหวัดอุทัยธานีให้มีชื่อเสียงไปทั่วโลกด้านการท่องเที่ยวและกีฬาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจดึงเม็ดเงินจากนักกีฬาต่างชาติรวมถึงช่วยส่งเสริมให้อุทัยธานีเป็นแหล่งลงทุนสําคัญสําหรับนักลงทุนต่างชาติในอนาคต นายภูสิทธิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานกิจกรรมวันดินโลกประจำปี2566ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 อีกทั้งเพื่อน้อมนำพระราชดําลิและปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดประกอบไปด้วยกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์กิจกรรมการเดินรณรงค์นิทรรศการวันดินโลกกิจกรรมประชุมบรรยายเสวนากิจกรรมตลาดนัดสินค้าเกษตรกิจกรรมการประกวดและการแข่งขันกิจกรรมเฉลิมฉลองวันดินโลก กิจกรรมจัดเวิร์กช็อป DIY กิจกรรมที่เป็นวิถีที่นำไปสู่ความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำกิจกรรมรณรงค์เดินวิ่งปั่นและจักรยานขาไถ่ผ่านกิจกรรมนันทนาการให้กับประชาชนทุกช่วงวัยและกิจกรรมอื่นๆที่เหมาะสมและมีความเกี่ยวข้องกับก,บการรณรงค์ทางด้านดินและอาหาร โดยทุกกิจกรรมจะจัดต่อเนื่องทั้งปีเริ่มตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2566ถึงวันที่30พฤศจิกายน2567นาวาอากาศเอกยุทธศาสตร์ธรรมเดชศักดิ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย20นายพร้อมด้วยกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่างนำยานพานนะเครื่องจักรกลร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ประชาชนจิตอาสาตำบลเขกน้อยและผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมกันก่อสร้างฝ่ายแกนดินซีเมนต์นลำน้ำเขกบริเวณพื้นที่ด้านหลังโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวหมู่ที่1ตำบลเขกน้อยอำเภอเขาค จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในสภาวะขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งแก่ชุมชนและโรงเรียนซึ่งจะทำให้มีน้ำอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีนายธีรพัฒน์คชมาศผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณวงเวียน5แยกวิทยุถึงวงเวียนข้างแยกธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมด้วยนายอร่งกตววรกีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมการจัดระเบียบสายสื่อสารในครั้งนี้มีระยะทางประมาณ700เมตรเพื่อมองเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานี ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีทําให้เกิดความปลอดภัยเป็นระเบียบเกิดความสวยงามต่อทัศนียภาพและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดอุทัยธานีอันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยจะดําเนินการต่อเนื่องให้ครอบคลุมในพื้นที่เขตชุมชนของเทศบาลเมืองอุทัยธานีและขยายผลไปยังเขตชุมชนทุกพื้นที่ทั่วจังหวัดอุทัยธานีต่อไป นางปิ่นเพชรพูลสวัสด์กำนันตำบลหัวรอเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเดินกาดนั่งแคร่แลเตรียมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการขายสินค้าและบริการต่างๆโดยนำหลักวิชาเศรษฐศาสตร์มาปรับใช้เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์กับการดำเนินชีวิตประจำวัน กิจกรรมในครั้งนี้มีสินค้าและบริการมากมายอาทิบานาน่าโทสต์โรตีมาล่าการขายสินค้าแฮนด์เมดอีกทั้งชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหัวรอได้นำครัวหัวรอจากศูนย์การเรียนรู้วิถีพอเพียงมาร่วมกิจกรรมด้วยโดยสาธิตการทำขนมเทียนแก้วเข้าห่อใบบัวหัวรอและผัดหมี่สองสีและยังได้รับความร่วมมือจากโครงการแผนการเรียนภาษาต่ตางประเทศร่วมจัดก,กิจกรรมเค l t u เ e อร์เดนำเสนอวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นเกาหลีจีนและฝรั่งเศสผ่านซุ้มวัฒนธรรมต่าง ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างชาติทั้งนี้กิจกรรมเดินกาดนั่งแคร่แรเตรียมจะจัดอีกครั้งในวันศุกร์ที่15ธันวาคม2566นี้